ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฮู้หรือบ่ซาแนลในมื้อนี้ทางช่องของเฮาขอย้อนประวัติศาสตร์ไปในอดีตก่อนที่จะเป็นประเทศลาวในปัจจุบันประเทศเฮาก็เคยมีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรมาแล้วหลายพระองค์แต่ในคลิปนี้เฮาจะมาเว้าถึงประวัติของเจ้าฟ้างุ่มมหาราชซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์ที่ทอดโฮมอาณาจักรน้อยใหญ่ทั้งหลายให้เป็นปึกแผ่นและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมทั้ง2ฝากฝั่งแม่น้ำคองแล้วทรงพระนามหรือตั้งชื่อว่าอาณาจักรลานซางซึ่งจะมีความเป็นมาแนวใดก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเฮาในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปชนชาติลาวได้เข้ามาตั้งรักปักฐานอยู่สุวรรณภูมิประเทศตอนที่เป็นอาณาเขตของหลวงพระบางในทุกวันนี้ได้ครั้งขุดรอเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็มีพระมหากษัตริย์เลื่อยมาจนฮอดองค์ที่2มีพระนามว่าเจ้าฟางเงียวหรือขุนผีฟ้าซึ่งเป็นพระบิดาหรือพ่อของเจ้าฟางงมเจ้าฟางเงียวเป็นโอรสของเจ้าฟ้าหลวงงมหรือพญาสุวรรณหงคําเป็นปู่ของเจ้าฟางงมเมื่อพญาสุวรรณหงคําสวรรคตเจ้าฟางเงียวก็ขึ้นครองราชแทนโดยมีบุตรและธิดา4พระองค์ชาย2หญิง2คนสุดท้องนั้นมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จอัญญาฟ้าลัทธุรัญญาสิริสัตนาคณายุทธามหาราชพระบาทราชธรณาสิริสัตนาคณาครหรือพระเจ้าฟางงมกำเนิดในปีค.ศ.1316ที่นครเชียงทองเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันพระองค์กำเนิดและเติบโตในท่ามกลางสภาพความขัดแย้งภายในนครเชียงทองโดยเฉพาะแม่นการญาสิงบัลลังก์บรรดาเมืองลาวบูฮานก็พัวมีการปกครองแบบลัทธิศักดินาที่ยังกระแจกกระจายดังนั้นเจ้าฟางงุมจึงถึกพระบิดาเจ้าฟางเงียวทรงออกจากนครเชียงทองพร้อมด้วยเสนาอามาตย์และทหารไกรซิดที่ไว้วางใจจำนวน33คนเดินทางออกจากนครเชียงทองโดยการล่องแพลงมาตามลำแม่น้ำของเพื่อเป็นการลี้ภัยชั่วคราวบางตำราบอกว่าเจ้าฟางงุมเมื่อกำเนิดนั้นได้มีพระทนหรือแควถึง33เล่มมาพร้อมตั้งแต่อยู่ในท้องของบานดาเมื่อเป็นเอานั่นโหดหลวงและเสนาอามาทั้งหลายจึงทำนายว่าจะเป็นกาลากินีแก้บ้านเมืองจึงเข้ากราบบังคมทูลแก่พระเจ้าฟางเงียวให้ในประเทศออกจากเมืองเสียงทองโดยการล่องแพตามลำแม่น้ำของเมื่อขีดความบดใดและด้วยเกรงว่าจะมีภัยแก้บ้านเมืองและราษฎรเจ้าฟางเงียวจึงตัดสินใจลอยแพเจ้าฟางงุมผู้เป็นบุตรชายของตนพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้และข้าทาสบริวารจำนวน33คนล่องแพลงมาตามลำแม่น้ำขอบโดยพระมารดาหรือแม่ของเจ้าฟางงุมได้อุ้มไปฮอดแคมแม่น้ำขอบแล้วจึงได้ห้องเป่าเทวดาพญานาคทั้งหลายว่าขอให้บุญรักษาลูกของข้าให้ปลอดภัยการกระทำเส้นนี้เพราะเป็นเหตุจำเป็นถ้าหากว่าบุญลูกผู้ข้ายังมีขอจะให้แพล่มจมเสียขอให้ได้กลับคืนมาเป็นเจ้าแผ่นดินเสียงทองด้วยความเป็นธรรมสืบต่อไปด้วยเถิดแล้วจึงปล่อยแพล่องลงตามแม่น้ำคองโดยมีพี่เลี้ยงจำนวน33คนคอยให้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแพของเจ้าฟางงุ่มล่องลงไปได้1ปีจนไปฮอดลีผีแขวงจำปาสักในปัจจุบันในขณะนั้นมีพระภิกษุสงฆ์องค์หนึ่งมีนามว่าพระมหาปัสมันตาเถระอาศัยอยู่วัดคูหาดใกล้กับวัดหัวหาดลีผีพระเถระได้เห็นแผ่ของเจ้าฟางุ่มไหลมาจอดอยู่แคมฟังและได้ฮู้ว่าในนั่นมีพระราชโอรสกษัตริย์แห่งเสียงทองจึงได้เอาไปเลี้ยงไว้จนเติบใหญ่พร้อมกับสิทธิสอนวิสาความฮู้ศิลปะวิทยาการต่างๆให้แก่เจ้าฟางุ่มเมื่อเจ้าฟางุ่มมีอายุได้7ปีจึงได้นำข้าวเฝ้าและถวายแด่พระเจ้าแผ่นดินเขมรที่นครหลวงนครธมในขณะนั้นปัจจุบันเป็นประเทศกัมพูชีเจ้าฟางงุ่มประทับอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินของเขมรเรื่อยมาและถูกเลี้ยงดูคือกับพระราชกุมารทั้งหลายในนครทั้งได้ศึกษาเห็นหู้วิทยาการต่างๆเช่นศิลปะในการปกครองการสู้รบเป็นต้นจนสำนานพระเจ้าแผ่นดินเขมรเห็นถึงความสลาดลักแหลมและมีไหวพริบปฏิภาณของเจ้าฟางงุมจึงได้มอบพระราชธิดาที่มีนามว่านางแก้วเกงหยา
หรือนางแก้วกัลยาให้เป็นสาญาการกระทำแบบนี้โดยพระองค์ยักผูกมิตรกับชนชาติลาวไว้และจะฟงงมก็อยู่ในอาณาจักรเขมรจนมีอายุถึง33ปีในระหว่างปีค.ศ. 1343เจ้าฟางเงียวผู้เป็นบิดาก็สวรรคตเสนาอำมาตย์ทั้งหลายจึงได้เชิญพญาคำเฮียวพระอนุสาหรือน้องชายของเจ้าฟางเงียวและมีซักเป็นอาวของเจ้าฟางงมขึ้นครองราชแทนฝ่ายเจ้าฟางงมเมื่อฮู้ข่าวว่าพระบิดาของตนสวรรคตแล้วตอนนี้อาณาจักรเสียงทองแม่นอาวของตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินและมีแนวคิดอยากกลับคืนไปปกครองอาณาจักรจึงได้ทูลขอกองทัพจำนวนหนึ่งจากผู้เป็นพ่อเฒ่าหรือพ่อตาของตนที่เป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรเขมรเพื่อยกทัพไปตีเอาราชบัลลังก์คืนพระองค์ได้ทำการเคลื่อนไหวสะสมเต้าโฮมกำลังฝึกแอบศิลปะยุทธการสู้ฮบและทั้งติดตามสภาพการของบรรดาเมืองลาวบูฮานก็คือบรรดาอาณาจักรที่ใกล้เคียงเพื่อเตรียมพร้อมในการเคลื่อนทัพท่อนโฮมบรรดาเมืองลาวบูฮานเข้าเป็นอาณาจักรลาวลันสร้างเอกภาพมาฮอดในปีค.ศ. 1349เจ้าฟางุ่มได้เริ่มต้นเคลื่อนทัพท่อนโฮมแผ่นดินลาวโดยเริ่มจากการตีทางภาคใต้ขึ้นหาภาคเหนือพร้อมกับพระมเหสีเมื่อพญาคำเฮียวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งเสียงทองฮู้ข่าวว่าพระเจ้าฟางุ่มได้ยกทัพมาตีท่อนโฮมบรรดาหัวเมืองต่างๆและปัจจุบันแม้นตั้งทัพอยู่ที่ปากอู่เมืองหลวงพระบางจึงทรงทหารออกไปตีต้านถึง3ครั้งแต่ก็บ่สามารถสู้ทัพของเจ้าฟางุ่มได้เมื่อเป็นนั้นพญาคำเฮียวรู้สึกอับอายและเห็นท่าว่าจะบ่สามารถปกป้องเมืองได้จึงตัดสินพระทัยเสวยงวนหรือกินยาพิษสวรรคตพร้อมกับพระมเหสีโดยทั้งสองพระองค์บ่มีโอรสมีแต่พระธิดา2องค์ที่มีชื่อว่านางแก้วมหาลีและนางน้อยนงเหียวเมื่อพญาคำเหียวสวรรคตเจ้าฟางงุมจึงขึ้นครองราชแทนในปีค.ศ. 1353ในขณะที่มีอายุได้37ปีแล้วได้พนามใหม่ว่าพญาล่าธรณีศรีสัตนาคณาหุตเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ได้จัดระเบียบการปกครองใหม่หลายอย่างแล้วแต่งตั้งให้บรรดาพี่เลี้ยงที่เคยเลี้ยงดูในสมัยที่ทึกเนรเทศล่องแพนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญฝ่ายไหนต่อมาพระองค์ก็สืบต่อนำพากองทัพท่อนโฮมเมืองลาวบูฮานทางภาคตะวันตกเสียงเหนือและดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำของเมื่อสำเร็จก็จัดฉลองใส่ครั้งใหญ่ที่เวียงจันทร์ในปีค.ศ. 1357จากนั้นพระองค์ก็กลับคืนครองราชที่เสียงทองจนถึงปีค.ศ. 1371และในช่วงนี้เองที่พระเจ้าฟางุกได้นำศาสนาพุทธนิกายเถรวาทหรือหินยานจากประเทศเขมรเข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักรลันซางพร้อมกับพระปมันตาเถระและยังได้อัญเชิญพระพุทธลาวันหรือพระบางขึ้นมานำหลังจากที่อัญเชิญพระบางมาถึงเมืองเวียงคำปัจจุบันคือแขวงเวียงจันทร์แล้วก็ได้มีการสมโภชเฉลิมฉลองจนครบ3มื้อ3คืนเมื่อครบแล้วก็ได้อัญเชิญพระบางขึ้นไปเสียงทองคนสำหรับหามพระบางแต่ก่อนหน้านั้นแม่นหามเทื่อละ8คนแต่ในมื้อที่จะอัญเชิญไปเสียงทองนั้น8คนหามบ่ขึ้นพระเถระเจ้าจึงตัดสินใจหาคนมาตื่มใส่เป็น16คนและถึง22คนก็ยังหามบ่ขึ้นพวกนักปราชญ์ทั้งหลายที่รักษาพระบางนั้นรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้จับสลากเสียงเบิงในสลากนั้นออกว่าเทพเจ้าผู้รักษาพระบางมีความประสงค์จะให้พระบางสถิตอยู่เวียงคำก่อนเมื่อเป็นเท่านั้นพระมหาเถระได้ทราบถึงเจตนาของเทพยดาดังนั้นจึงพาบริวารขึ้นไปเมืองเสียงทองก่อนโดยทางบกเมื่อไปถึงก็เข้าถวายพรแด่พระเจ้าฟางุมให้ทรงทราบทุกประการพระเจ้าฟางุมพร้อมด้วยอัครมเหสีจึงนิมนต์พระมหาปัสสมันเถระไปตั้งอารามหรือวัดอยู่ที่ปากห้วยโฮมจึงเอิ้นว่าวัดปัสสมันมาจนถึงปัจจุบันนี้และนอกพระศรีมหาโพธิ์ก็ทรงพระกรุณาปลูกไว้ในอารามนั้นแต่นั้นมาพระมหาเถระก็ได้แนะนำสั่งสอนประชาชนลาวให้นับถือศาสนาพุทธโดยมีพนังแก้วเกงยาเป็นอัครศาสนูปถัมภิกาหรือผู้อุปถัมภ์ศาสนาพุทธศาสนาจึงตั้งมั่นในอาณาจักรลันซางตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันอาณาเขตของอาณาจักรลันซางก็แพร่กว้างไปทั่วทุกทิศ
พระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ใกล้เคียงมีความย่านกลัวพระเดชานุภาพของเจ้าฟ้างุ่มเป็นอย่างยิ่งจึงได้พาการส่งพระราชบัณฑาการหรือวัตถุเงินคำมีค่ามาถวายแก่เจ้าฟ้างุ่มบ่ได้ขาดอาณาเขตของอาณาจักรล้านสร้างในตอนนั้นทิศตะเวนออกติดกับอาณาจักรดายเวียดหรือประเทศเวียดนามในปัจจุบันทางทิศเหนือติดต่ออาณาจักรจามประเทศจีนในปัจจุบันและอาณาจักรเขมรตั้งแต่ลีผีขึ้นมาทางทิศใต้ทางทิศตะเวนตกติดกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาประเทศไทยในปัจจุบันเจ้าฟ้างุ่มมหาราชทรงเสวยราชสมบัติอยู่นครเสียงทองพระองค์มีราชโอรสพระราชธิดาที่ประสูติจากนางแก้วเกงยาอัคคระมเหสีรวม3พระองค์คือเท้าอุ่นเมืองเท้ากองคำและนางแก้วเกศสีภายใต้การปกครองอาณาจักรล้านสร้างของเจ้าฟ้างุ่มก็ห่มเย็นเรื่อยมาจนฮอดปีคศ1368นางแก้วเกงยาอัคคระมเหสีก็สิ้นพระชนเฮ็ดให้เจ้าฟ้างุ่มเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งจนถึงขั้นกินบ่ได้นอนบ่หลับเวียกราชการบ่เฮ็ดด้วยความอาลัยหักหลังจากนั้นได้5ปีเจ้าฟ้างุ่มโกสวรรคตในปี1973เมื่อมีอายุได้57ปีเมื่อสิ้นยุคของพระเจ้าฟ้างุ่มมหาราชแล้วอาณาจักรล้านสร้างก็ยังมีกษัตริย์หลายพระองค์ที่ขึ้นครองราชย์และก็เริ่มสั่นคลอนจนแตกแยกออกเป็นหลายอาณาจักรในต่อมาโดยเรื่องราวจะเป็นอะไรนับจากนั้นเราจะเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปถ้าท่านผู้ชมมักคลิปของเราก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซองของเราในการสร้างคลิปใหม่ๆออกมาท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปหรือท่านผู้ชมท่านใดอยากให้เรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี